ดหลังปวดตูดสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็จะมาทำคลิปความเชื่อโบราณค่ะในสมัยก่อนนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีความเชื่อโบราณอะไรกันบ้างไปดูกันเลยไปดูกันค่ะพี่ฟิล์มน้องฟิลจะไปเล่นสกูตเตอร์พี่ฟิลไปเปล่าพี่ก็อยากไปเหมือนกันนะน้องฟิลพี่อยากปั่นจักรยานโอเคไปไปดูสิไปพี่ฟิล์มน้องฟิลไม่ได้เล่นสกูตเตอร์นานแล้วพี่ก็เหมือนกันน้องฟิลพี่ก็ไม่ค่อยได้ปั่นจักรยานเลยพี่ว่าจะไปปั่นสักหน่อยพี่ฟิล์มไปกันไปค่ะเอ้ยน้องฟิลนี่มันเสียงจิ้งจกนี่เอ้าจิ้งจกทักน้องฟิลจิ้งจกทักโบราณเขาบอกว่าจะเจอเรื่องไม่ดีห้ามออกจากบ้านจริงเหรอพี่ฟิล์มจริงสิน้องฟิลโบราณเขาบอกไว้พี่ฟิล์มแต่น้องฟิลอยากเล่นน่ะพี่ไม่ไปน้องฟิลเดี๋ยวพี่นั่งรออยู่หน้าบ้านโอเคพี่ฟิล์มอย่าน้องฟิลไปเล่นอย่าน้องฟิลกลับมานะได้เดี๋ยวพี่นั่งรอดูสิมันร้องอีกแล้วน้องฟิลตอนออกไปเล่นอ่ะก็ระวังหน่อยนะจิ้งจกอ่ะร้องทัก2ครั้งแล้วนะโอเคพี่ฟิล์มอย่าน้องฟิลจะระวังตัวนะอย่าน้องฟิลรีบไปรีบกลับบ๊ายบายโอ้ยล้มได้ไงเนี่ยหรือว่าเมื่อกี้ที่พี่ฟิล์มบอกว่าจิ้งจกทักอ่ะจะมีเรื่องไม่ดีเรื่องจริงนะเนี่ยโอ้ยเจ็บไปหมดเลยอ้าวน้องฟิลเป็นไรอ่ะเมื่อกี้น้องฟิลล้มพี่ฟิล์มเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมน้องฟิลพี่บอกแล้วจิ้งจกทักอ่ะห้ามออกจากบ้านเดี๋ยวจะเจอเรื่องไม่ดีวันหลังน้องฟิลจะไม่ออกจากบ้านแล้วค่ะโอ้ยไหนน้องฟิลเจ็บตรงไหนพี่ดูหน่อยตรงนี้พี่ฟิล์มเอาไปครับเข้าบ้านเดี๋ยวพี่เก็บรถให้เอาไปครับน้องฟิลเข้าหลังนะท่านจบทักอ่ะไม่ต้องออกไปแล้วนะค่ะเห็นไหมรอบนี้ล้มเลยพี่ฟิล์มหวีผมดีๆนะทำไมอ่ะน้องฟิลโบราณเขาบอกว่าถ้าหวีหักอ่ะจะเจอเรื่องไม่ดีน้องฟิลนี่มันปี2019แล้วนะเป็นไปไม่ได้หรอกพี่ฟิล์มถ้าพี่ฟิล์มไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะโบราณเขากล่าวไว้แล้วแต่น้องฟิลละกันแต่พี่ไม่เชื่อหรอกตามใจพี่ฟิล์มละกันเฮ้ยวีหักหักตรงกลางซะด้วยนั่นไงพูดยังไม่ขาดคำเลยวีก็หักแล้วระวังโชคร้ายนะพี่ฟิล์มน้องฟิลหักแล้วก็เอาไปทิ้งแค่นั้นเองพี่ฟิล์มระวังตัวว่าไหนก็ได้นะโบราณเขาบอกว่าถ้าวีหักจะโชคไม่ดีโอเคน้องฟิลเดี๋ยวพี่จะคอยระวังละกันพี่ฟิล์มไปไหนอ่ะพี่จะวีไปทิ้งโอ้ยปวดหลังปวดเหยียบผ้าเช็ดเท้าแล้วลื่นได้ไงเนี่ยเหยียบมาทุกวันทำไมมาลื่นวันนี้พี่ฟิล์มเป็นไรลื่นผ้าเช็ดเท้าน้องฟิลบอกแล้วเห็นไหมพี่ฟิล์มโบราณเขาบอกว่าถ้าหวีหักจะโชคไม่ดีโชคไม่ดีจริงๆด้วยน้องฟิลแค่กำลังเอาไปทิ้งในห้องน้ำสะดุดผ้าเช็ดเท้าในห้องน้ำเฉยความเชื่อโบราณไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะจ๊ะจะไม่ลบหลู่แล้วไปไปไปโอ้ยเจ็บตูดน้องฟิลวันนี้แม่จะเยี่ยมพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเขาป่วยอะลูกน้องฟิลจำได้ไหมลูกคนที่เล่นกับน้องฟิลตอนเด็กๆอะลูกตอนนี้เขาป่วยอยู่น้องฟิลจำได้ค่ะพี่ฟิล์มที่ขี้เหล่ใช่ไหมคะที่ชอบแกล้งหนูตอนเด็กๆใช่ไหมใช่แล้วน้องฟิลแม่ไม่ได้เจอพี่เขาต้องนานหนูไปด้วยน้องฟิลโบราณเขาบอกว่าเวลาไปเยี่ยมคนป่วยห้ามใส่ชุดดังลูกทำไมอะแม่มันจะเป็นลางร้ายลูกลางร้ายยังไงอะแม่ก็เหมือนแช่งคนป่วยไงลูกเหมือนเราไปไว้ทุกข์เขาไงแม่นี่มันยุคไหนแล้วไม่มีหรอกความเชื่อโบราณเนี่ยก็แต่งตัวมาสดใสหน่อยลูกคนป่วยจะได้แบบสดชื่นแม่หนูใส่ชุดนี้ไม่เป็นไรหรอกเชื่อฟิวแม่นี่ไงเราเอาของฝากไปให้พี่เขาสีเขียวสดชื่นเหมือนกันไปน้องฟิวถึงแล้วลูกแม่เข้าไปก่อนเลยน้องฟิวหิวน้ำมาเดี๋ยวน้องฟิวไปซื้อน้ำก่อนได้แล้วตามมานะลูกค่ะโอ้ยไม่สบายปวดหัวจังเลยโอ้น้องฟิล์มเป็นไงบ้างลูกได้ข่าวว่าไม่สบายใช่ไหมลูกอ๋อใช่ครับป้าเดือนป้าของมาฝากลูกตื่นไหวไหมลูกลูกไหวไหมไหวค่ะป้าของมาฝากลูกจะได้บำรุงร่างกายขอบคุณค่ะฟิล์มรู้ป่าววันนี้น้องมาด้วยนะ
น้องไหนป้าเดือนน้องฟิลไงเขาเพิ่งกลับมาจากนอกลูกอ๋อที่ไปเรียนเมืองนอกเหรอคะใช่ลูกวันนี้เขาเรียนจบแล้วเขาเลยมาหาหนูด้วยอยู่ไหนป้าเดือนฟิลอยากเห็นน้องอ่ะฟิลคิดถึงน้องน้องออกไปซื้อน้ำเดี๋ยวมาลูกเป็นไงบ้างลูกหาหมอหรือยังไปหาหมอมาแล้วครับป้าเดือนแต่หมอบอกว่าเป็นแค่ไข้หวัดใหญ่โอ้ยอย่างนี้ก็ไม่เป็นอะไรมากสิลูกเดี๋ยวก็หายใช่ไหมกินยาเยอะๆลูกพักผ่อนเยอะๆค่ะป้าเดือนป้านึกว่าเป็นอะไรมากมายป้าเป็นห่วงหมดเลยขอบคุณค่ะป้าเดือนพรุ่งนี้ก็น่าจะหายแล้วอุ้ยนุ่นไงน้องกำลังมาพอดีเลยลูกไหนครับป้าเดือนพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มสวัสดีค่ะไม่เจอกันตั้งนานคิดถึงจังเลยทำไมน้องใส่ชุดดำอะคะป้าเดือนเขาอยู่เมืองนอกเขาชอบแต่งตัวอย่างเงี้ยลูกเออฟิล์มลมหายใจไม่ออกแล้วพี่ฟิล์มเป็นอะไรเออหายใจไม่ออกแล้วเป็นไรพี่ฟิล์มโอ้ยหายใจไม่ออกเอาพี่ฟิล์มเป็นไรลูกพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเป็นไรมาคุยกับฟิล์มก่อนมาแป๊บเดียวเองเอ้าน้องฟิล์มพี่ฟิลไม่หายใจแล้วลูกจริงด้วยแม่พี่ฟิลไม่หายใจเห็นไหมน้องฟิลแม่บอกว่าอย่าใส่ชุดดำมาเห็นไหมพี่ฟิลตายเลยจริงด้วยแม่แบบนี้เราอยู่ไม่ได้กลับบ้านกันเถอะวันหลังนะอย่าใส่ชุดดำไปเยี่ยมใครนะเมื่อกี้ยังคุยดีตายเลยไปแล้วรีบไปอยู่ไม่ได้แล้วไปไปน้องฟิลดูอะไรอยู่ดูช่องฟิลแฮปปี้ชาแนลค่ะน้องฟิลแล้วช่องนี้เขามีอะไรบ้างอะกินเที่ยวทำขนมกินรีวิวของเล่นอ่ะพี่ฟิล์มแต่คนติดตามเยอะนะเท่าไหร่เท่าไหร่นี่200,000กว่าแล้วพี่ฟิล์มน้องฟิลมือนิ่มๆอ่ะใช้โลชั่นอะไรอ่ะหอมด้วยเฮ้ยทำอะไรกันน่ะหอมมือน้องอ่ะแม่มือน้องหอมหอมพี่ฟิล์มหอมมือน้องไม่ได้นะลูกทำไมอ่ะแม่โบราณเขาบอกว่าถ้าหอมมือน้องน้องจะเป็นคนช่างขอลูกแม่แล้วน้องจะขออะไรอ่ะก็ขอไปเรื่อยแหละพี่ฟิล์มขอตังค์มั่งขอกินขนมมั่งขอนู่นขอนี่อ่ะลูกขอเยอะขนาดนั้นเลยเหรอแม่แม่นี่มัน2019แล้วนะมันเป็นความเชื่อโบราณลูกเชื่อไว้หน่อยก็ดีโอเคแม่ฟิล์มจะไม่หอมมือน้องแล้วเดี๋ยวฟิล์มหอมแก้มแทนน้องฟิล์มพี่ไม่หอมมือแล้วขอหอมแก้มหน่อยมาเลยแม่ถ้าหอมแก้มน้องโบราณเขามีอะไรบอกไว้เปล่ามีสิก็พี่รักน้องไงมามาเล่นพี่ฟิล์มทำไรอ่ะเล่นโทรศัพท์น้องฟิล์มมีอะไรขอเล่นมั่งขอเล่นหน่อยเออแล้วโทรศัพท์ตัวเองอ่ะชาร์จแบตอยู่ขอเล่นหน่อยน้องฟิล์มร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นขอโทรศัพท์พี่เล่นเลยทำไมวันนี้ถึงขอเอามาเถอะนะน้องฟิล์มขอหน่อยนะพี่ฟิล์มนะเออเอาไปเย่เออแล้วพี่เล่นอะไรก็นั่งๆไปเถอะนี่ก็ได้แล้วเต้เป็นไงบ้างมีแมวตัวใหม่เข้ามาบ้านหนูยังงอนนะแล้วเต้น่ารักจังเลยไม่ดีด้วยพี่ฟิล์มทำไรอ่ะเล่นกับลาเต้อยู่มั้ยล่ะขอเล่นลาเต้หน่อยของยี่เหลียวค่ะขอหน่อยลาเต้มันหาพี่มาโอดอ้วนกว่าเติมมันเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยเห็นเล่นกับลาเต้อะไรอย่างนี้มาขอพี่ทำไมเนี่ยก็ช่วงนี้อยากเล่นกับลาเต้นั่นลาเต้ลาเต้เล่นของเล่นในตู้แทนก็ได้ลาเต้น่ารักจังเลยขอนึงพี่ฟิล์มเล่นอะไรอ่ะขอเล่นบ้างดิเล่นตุ๊กตาขอหน่อยอ้าวแล้วลาเต้อะลาเต้มันหนีไปแล้วอ้าวเราจะมาแย่งของเล่นพี่ได้ไงน่าของเล่นมันตั้งเยอะแยะขอเล่นหน่อยเอาไปหรือว่าที่แม่บอกจะเป็นเรื่องจริงหอมมือน้องน้องจะเป็นเด็กขี้ขอจนไม่มีอะไรจะให้แล้วนะอะไรพี่ฟิล์มขอแค่เนี้ยหมดเหรอไปกินน้ำดีกว่าแม่เถียงหิวน้ำจังเลยพี่ฟิล์มขอน้ำกินหน่อยน้ำเปล่าเยอะแยะมาขอพี่ทำไมขอหน่อยนะขี้เกียจหยิบเอาไปรู้งี้ไม่หอมมือน้องดีกว่าดูดิโดนขอหมดเลยความเชื่อโบราณที่บอกว่าหอมมือน้องแล้วน้องจะขอเนี่ยสงสัยจะเป็นเรื่องจริงรู้งี้ไม่หอมมือน้องดีกว่าสำหรับวันนี้นะคะเรา3คนค่ะได้มาทำคลิปความเชื่อโบราณในสมัยก่อนนะคะและคลิปนี้เป็นแค่การแสดงเท่านั้นนะและส่วนเพื่อนๆเคยได้ยินความเชื่อแบบไหนก็เม้นบอกกันด้วยนะคะใช่แล้วค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย